โชโล่แบท่าแล้วทำไม2020มันเน็กเนี่ยโน้ตเวิร์กคอนเนคชั่นเอาไว้ไม่รู้ไม่ก๊อปปี้ไม่ไม่เอ่ยยังนะครับผมแล้วใหม่ๆใช้อย่างเงี้ยมันจะยิงแบบช็อตกันวะเอ๊ะต้องงี้ดิช็อตกันนี่คือปืนสั้นใช่มั้ยใช่มันเป็นไมค์ช็อตกันเนี่ยบอสบอสไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะมาแล้วมาแล้วนี่มีค่าจัดรายการทิ้งไว้ให้ด้วยเนี่ยหนึ่งบาทหาเงินลำบากเลยมาเงยไมค์เครื่องนี้มันยังไม่รู้คุณบอสน้อยเด็กเชลซีเข้ามาทักทายแล้วนะฮะโอ้บอสน้อยต้องเจอบอสใหญ่กูแต่เรื่องน้อยใหญ่เลยนะดิ๊กนะทำไมนะไอ้บอสนี่เป็นคนที่ฉี่นานมากเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันอะไรนักหนาไม่มีอะไรไม่ของผมเห็นขึ้นเลยขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้อันนี้ของเมื่อคืนฮะนี่ไงอ๋อโอเคเองต้องลากนี้ออกก่อนอ๋อลากยังไงพี่ฟังมันค้างไปแล้วออกไปก่อนเลยปิดก่อนเลยนี่มันน่าจะค้างแล้วล่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะคุณกรวิทย์ก็เข้ามาทักทายแล้วนะครับคุณตาเป็ดนี่ก็เข้ามาทักทายกันครับก็เดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนิดนึงแล้วเนาะว่าครับถ้าพี่เจมส์ลาลิก้ามาเดี๋ยวผมจะสลับออกไปนะตอนนี้ก็เข้ามาแก้ขัดก่อนใช่อะไรกี่อะไรอะไรตาอะไรนะตาอะไรวะตะเกียตาตาที่บอกเงี้ยอ๋อคุณตาเป็ดเหรอคุณตาเป็ดแต่ได้โอซิลตาโปนโอ้ยโอซิลของพี่ดิ๊กคุณอธิพัฒน์บอกว่าไม่มีลอฟเลนเลยโดนเยอะขนาดนี้เฮ้ยไม่เหมือนโอ้ไม่มีลอฟเลนนี่เอเชียหกลูกไปแล้วเว้ยนี่มีคนถามพี่มันมีที่แบบไม้ลูกซองชนกันเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้แบบไม้ยาวๆอ่ะไอ้ไม้ที่แบบเขาเรียกไม้ช็อตกันปะจำไม่ได้ไม้บูมอ่ะเออไม่รู้ว่าตอนเรียนอะลืมไปแล้วความรู้มันผสมมันช็อตกันเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไร Counter Strike กด B 3 2หรือ3 1นี่แหละไอ้โบ๊ทเล่น Counter ได้เหรอเอ้ยหรือ2 1 2 2เนี่ยเออ Counter ไปเล่นกันแล้วเล่น PUBG กันแล้วโบ๊ท2 1 2 2เออ3 1มันเป็นปืนยิงอย่างงี้โบ๊ทเล่น Counter ได้เหรอโอ้โห Counter ผมไม่อยากจะพูดนี่ไงไมค์ช็อตกันเนี่ยเป็นอย่างงี้นี่ไงนี่ไงโอเคโอเคนะบูมไมค์บูมขึ้นมาที่เขาใช่ก็เวลาถ่ายละครน่ะคุณกรวิทย์ถามว่าวันนี้จะไลฟ์ถึงบ่าย3ใช่หรือเปล่าเออสักประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วกันถ้าบ่าย3ด้วยครับไอ้ขวัญน่าจะแบบหน้ามืดอ่ะเพราะว่าทำข่าววันเดียวหน้ามืดได้มีคนมาโก้เซซิโอมาด้วยเออเล่นดีมากเมื่อคืนนะครับผมดีโอ้โหยิงสวยงามมากแล้วก็ซาอูลเนี่ยนะครับก็ยิงอีกแล้วนะขอ2เกมติดต่อขอฟังเสียงซาอูลแบบสำเนียงของเบนเซม่าหน่อยครับซาอูลเอาจริงเวลาเขาเรียกซาอูลคืออย่างนี้ท่านผู้ชมตอนที่พวกแบบว่า พวกเบนเซม่าแล้วก็แก๊งนักเตะอีโกอินพวกนี้กาก้ากาก้ากาก้าตอนนั้นมันมีกาก้าโรนัลโดแล้วก็เบนเซม่าเข้าไปสัมภาษณ์กันตอนอยู่มาดริดนะอ่ะฮะอาราบอสเล่าไงต่อแล้วแบบกาก้าเวลาเรียกพวกนักเตะพวกในทีมอย่างเงี้ยอีโกอินลาอูลใช่เขาก็เรียกบอกขำๆไงบอกเบนเซม่าบอกการิมการิมสำเนียงของริคาร์โดกาก้ามีซาอูลนี่ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่ามีค่าฉีกสัญญา150ล้านยูโรไม่เพิ่มเป็น150ล้านแล้วเหรอตอนแรกเป็น100ล้านนะเพราะว่าต่อกี่ปีนะ7หรือ8ปีแก๊งแอตเลติโกมาดริดรู้สึกจะเพิ่งต่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะหลายๆคนน่ะต่อเป็นค่าฉีก100ล้านน่ะก็มีซาอูลนะครับมีโอบลักแล้วมีใครครับนั่นแหละพวกดังๆของแอนมาดริดอ่ะนะพูดถึงโอบลักนี่ผมชอบมากเลยล่าสุดเอลโชโร่เพิ่งออกมาคุยเขาบอกว่ามีสื่อไปถามว่าถ้าตอนนี้ติโบกุ๊กตัวอยู่แอตเลติโกมาดริดจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าเอลโชโร่บอกว่าไม่หรอกเพราะโอบลักเก่งกว่าซิเมโอเน่นั่นเองสุดยอดเลยชอบใจเลยชอบมากโบนี่ก็ไปจมไอ้แค้นเลยนักหนาทัศนคติของเอลโชโร่แล้วก็มันมีเรื่องของซิโมเน่ที่ไปโดนนักข่าวถามเรื่องของเนย์มาร์กับเอ็มบัปเป้ด้วยเหมือนกันใช่ก็ถามหลายคนเหมือนกันใช่เขาก็บอกว่าอยากจะได้เนย์มาร์มากกว่าเพราะว่าเล่นเกมรับเล่นอะไรได้หลากหลายกว่าเอ็มบัปเป้คือเล่นส่วนตัวมากไปแต่ผมมองว่าตอนเนย์มาร์เป็นเด็กอยู่ซานโตสก็เล่นแบบนี้แหละโตขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่นะแล้วก็มีเรื่องเตอร์มิลานด้วยนี่ใช่ไหมนักข่าวถามเอลโชโร่ใช่เขาบอกว่าเป็นงานในฝันเลยนะเดี๋ยวเรามีข่าวมาฝากด้วยเดี๋ยวเรามีข่าวมาฝากเอ๊ะทำไมซิโมเน่มันตอบคำถามเยอะจังวะเหมือนจะถามแล้วตอบหมดเลยนะครับมาดูผลยูฟ่าเนชั่นลีกกันหน่อยดีกว่าครับก็คือจัดไปครับคุณโบสเปนเจอกับโครเอเชียท
ทีมหนึ่งเนี่ยตกรอบเพราะว่า TikTok แล้วก็ไปแพ้จุดโทษในบอลโลก อีกทีมนึงรัสเซียใช่ไหมใช่ครับ อีกทีมนึงนี่ทีมไม่ใช่ทีมนะฮะอีกทีมนึงนี่รองแชมป์โลกเลยนะแต่เมื่อวานที่เราคุยกันไว้ก่อนครูเอเชียตัวไม่ค่อยฟูด้วยแล้วอีกอย่างนึงเอาเข้าจริงๆครูเอเชียเนี่ยก็ฝีมือกับโชคเนี่ยสองอย่างอ่ะช่วยกันให้ไปถึงนัดจริงเขาไม่ชนะใครเลย4นัดติดต่อกันใช่ไหมในเวลา90นาทีจุดโทษบ้างเออต่อ4เกมติดต่อกันอ่ะเมื่อวานเนี่ยขาดแบ็คซ้ายกองหลังแล้วก็กองหน้าที่ใครวะมันประกาศเลิกเล่นเออประกาศเลิกเล่นไปอ่ะมาซูคิชมาซูคิชแค่นั้นแหละขาดแค่นั้นแหละใช่สเปนก็เป็นยุคใหม่แต่บอลโลกก็ต้องเข้าใจได้แหละศักยภาพมีแต่เปลี่ยนหัวเรือใหญ่ก็เจ๊งไม่เป็นท่าใช่ใช่นะครับผมพูดถึงเกมนี้ดีกว่าบอสครับก็เมื่อวานสเปนเครื่องดุมากเลยถล่มไป 6-0 ลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่เปลี่ยนแกนขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วเนี่ยกาบาคาวเติมขึ้นมาโอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้ามาซาอูยิเกสโถมบ้ามงแบบสวยมากเลยลูกเนี้ยคือไอตัวประกบโคเอเชียที่ตามมาประกบกาบาคาวนะมันมาทางขวาไงมันต้องเปิดด้วยข้างเท้าด้านในเปิดแบบขนาดขวาใช่ไหมครับกาบาคาวแม่งเสือกไซก้อยไงใช่ไอ้นั่นก็คิดไม่ถึงถูกแล้วซาอูแม่งก็วิ่งตัดหน้าขึ้นมาแบบโขกลงพื้นเข้าไปเนี่ยเมื่อวานพี่เจมส์นาฬิกาก็ชมบอกซาอูลตอนนี้แม่งเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่โคตรเก่งเลยนะเออแล้วมันเข้ามาสร้างแบบมิติใหม่ๆให้กับทีมชาติสเปนคือเวลาเราพูดถึงสเปนเราพูดถึงแบบว่าบูสเกตเป็นตัวยืนใช่ไหมตัวตัดเกมแล้วข้างหน้า2คนในแผน 4-3-3 เนี่ยมันเพลย์เมคเกอร์หมดเลยบางทีมันขาดลูกบูลูกบุญไปพวกใช้พละกำลังหรือว่าความครบเครื่องเนี่ยครับผมได้ซาอูลมาเนี่ยมันทำให้สเปนหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าโกเก้มันก็ไม่ตอบโจทย์ตรงนี้เท่าไหร่เคยลองใช้แล้วใช่ใช่โกเก้ก็ไม่ได้เรียกมาด้วยนี่ใช่ไหมใช่เออพวกมีใครอีกนะจอร์ดิอัลบาใช่ไหมอัลบาก็ไม่ใช่คือเหมือนกับว่าลองโรเทชันหลายๆคนอ่ะแล้วเมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่ว่าเอนริเก้ไปใช้นักเตะในเกมนั้นอ่ะ6คนใช่ไหมมีใครบ้างวะนาโชรามอสกาบาคาวอาเซนซิโออิสโก้ของมาดริดใช่ไหมเอออิสโก้อีกคนนึงใครวะจำไม่ได้ละครับเออนั่นแหละนะครับก็เอเลเก้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช้นักเตะมาดริด6คนคือเขาเลือกมาเนี่ยผมเขาบอกว่าเขาชอบทัศนคติของนักเตะชุดนี้ครับก็พูดมาอย่างนึงว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นสีเสื้อบาร์ซ่าหรือมาดริดทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือสีเสื้อของทีมชาติสเปนครับมันทำให้แบบแต่ก่อนเนี่ยเทรนเนอร์มันจะมีแบบพวกที่ว่าจริงๆเขาคงไม่เอ็นเอียงหรอกแต่ว่าสื่อจะเล่นแบบว่าเฮ้ยเทรนเนอร์คนนี้แม่งชอบใช้นักเตะบาร์ซ่ามาดริดแต่เอเลเก้เข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเขาไม่แคร์นะคือทุกอย่างเป็นสเปนก็คือเห็นทุกอย่างเป็นสีเสื้อสเปนหมดทุกคนเล่นเพื่อชาติหมดและอีกอย่างนึงเอนริเก้ก็เคยเล่นให้กับทั้งบาร์ซ่าและมาดริดถูกไหมใช่ผมว่าเขาก็ตอบสื่อได้ค่อนข้างดีนะลุยเซนริเก้ตอนที่มารับงานคุมใหม่ๆคนก็ตั้งข้อสงสัยเยอะแบบว่าตอนคุมบาร์ซ่าฟลุกปะวะใช้ MSN หรือเปล่าวะคือจริงๆเนี่ยผมว่าเขาก็เก่งอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปีสุดท้ายกับบาร์ซ่ามันมีลูกอินดี้เยอะนะแต่มาคุมสเปนมันก็แบบมีโมเมนต์ใหม่ๆได้รู้จักกับลูกทีมแบบที่ในแบบที่แตกต่างออกไปก็ดูว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่นะครับเมื่อวานนี้ก็รวดเลยเล่นที่บ้านสเปนด้วยเล่นที่เอลเช่เมื่อกี้พูดถึงประตูแรกเป็นของซาอูใช่ไหมบอสไล่ต่อไปเลยดีกว่าลูกต่อมาเนี่ยมาโกอาเซนซิโอยิงสวยมากโอ้ยิงแบบคืออาเซนซิโอต้องบอกก่อนว่าแกไม่ใช่ปีกประเภทที่แบบเลี้ยงพลิ้วอะไรมากนะคือทักษะมีเลี้ยงได้แต่ไม่ได้พลิ้วเหมือนพวกเมสซี่เนมาร์เอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่แต่ว่าจุดเด่นเลยผมว่าอาเซนซิโอเนี่ยเป็นปีกตัวยิงเลยนะมันมีแว็บนึงนะที่พี่มองเห็นนะครับเขาเป็นคนที่ยิงดีเว้ยถูกแต่มันมีแว็บนึงที่แบบแว็บขึ้นมาว่าไอ้อาเซนซิโอทำไมมันคมเหมือนรอยมาคายเลยวะรอยมาคายแว็บขึ้นมาจมูกโด่งๆนะรอยมาคายนะแต่ว่าจังหวะเลี้ยงหรือว่าทักษะดีกว่าคือตอนแรกผมดูเขามาปีแรกกับมาดริดเนี่ยผมนึกถึงฮาเมสเป็นแบบตัวรุกที่ยิงประตูได้แต่ดูไปแล้วก็ไม่คล้ายซะทีเดียวเพราะว่าตัวอาเซซิโอความคล่องตัวดีกว่านะถ้าปลัดเปลี่ยวกว่าใช่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าฮีทแมปใช่ไหมมันจะเล่นพื้นที่สุดท้ายในแดนคู่ต่อสู้มากกว่าจะมีการจบสกอร์ที่ดีกว่าฮาเมสฉะนั้นจะเป็นปั้นเกมมากกว่าใช่ฮาเมสที่ออกเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์ไปเลยใช่นะยิงสวยมากคือแบบยิงไกลแบบโอ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับยิงเหมือนเอดิกตอน16อ่ะมีคนบอกเอริเก้เก่งขนาดนั้นทำไมโบ๊ทไม่อยากได้มาคุมล่ะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมก็ยังตั้งข้อสงสัยกับเขาไงว่าตอนนั้นเป็นเพราะ MSN ล้วนๆหรือเปล่าคือผมไม่ได้บอกว่าเอริเก้ไม่เก่งไม่เคยบอกนะแต่เพียงแค่ว่า
บางทีคนเรามันชอบไม่เหมือนกันถ้าเทียบระหว่างเอริเก้กับคอนเต้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบคอนเต้มากกว่าเฉยก็เคยมีข่าวกับเชลซีอาร์เซนอลก็เคยมีเหมือนกันใช่มีช่วงนึงก็ถูกดันขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันนะเอริเก้ใช่ไหมของอาร์เซนอลนะถูกครับอาร์เซนอลแล้วก็มีข่าวว่าเรียกค่าเหนื่อยแพงใช่ไหมแพงเรียกค่าเหนื่อยจากเชลซีเดียวกับเป๊ปอ่ะ13-15 ล้านปอนด์อ่ะแพงมากอ่ะสูงไปนะครับตอนเป็นนักเตะนี่ก็พอๆกับเป๊ปนะความโด่งดังเนี่ยแต่ว่าจะดังกว่าได้ซ้ำไปผมว่าก็ต้องดูยาวๆเหมือนกันในการบทบาทเทรนเนอร์ทีมชาติ2นัดมันยังตอบอะไรไม่ได้ใช่แล้วอย่างที่บอกไปคือโครเอเชียสภาพแบบพิการเลยกว่านั้นนะใช่เซนเตอร์ทั้งคู่นี่ไม่มีทั้ง2คนเลยก็ไม่มีล็อฟเลนเนี่ยมีล็อฟเลนด้วยตัวหลังที่เก่งสุดในโลกนะใช่แล้วก็โมกอวิด้าด้วยใช่ไหมใช่วิด้ามีวิด้าเล่นวิด้าเล่นวิด้าเล่นขาดแค่เซนเตอร์ล็อฟเลนแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คซ้ายของเออเดินไปกอวิด้าลงเลยแล้วก็กองหน้าที่บอกไปส่วนลูก3เนี่ยมาโกวาเซติโออีกแล้วยิงแบบเต็มข้อเลี้ยงตัดมายิงเหมือนล็อบเวนเลยนะแต่บางสื่อเนี่ยเขาให้เป็นการทำเข้าทูเดนใช่ออนโกออนโกคือยิงไปชนเสาแล้วก็โดนหลังของผู้รักษาประตูล็อบเลขคาริเดชเข้าไปคือต้องบอกว่าลูกนี้โกสวยครับ คือมันชนเสาแล้วก็มาโดนเข้าไปคุณบรูซแมนเนี่ยถามว่าเซนเตอร์ฮาฟมีใครแจ่มกว่านาโชนาโชไหมครับแล้วมาร์คบาร์ต้ากับลาป็อกไหมครับบาร์ต้าผมว่าตัดทิ้งไปแล้วตอนเนี้ยคือเข็นไม่ขึ้นแล้วเหลือลาป็อกนั่นแหละถ้าเป็นอย่างที่ข่าวเขารายงานว่าไม่ได้เลือกสัญชาติใช่ไหมพยายามแบบสเปนพยายามดันเนี่ยครับให้เปลี่ยนมาเล่นให้นะถ้าได้มาก็ผมว่ามันก็คือทรงปีเก้แหละปัญหาคือถ้ารามอสแม่งเลิกเล่นเนี่ยมันไม่มีคนแทนหรอกเว้ยใช่ใช่จริงจริงจริงแต่รุ่นใหม่แทบไม่มีเลยนะไม่มีแต่เขาบอกว่าลาป็อกเนี่ยเคสของลาป็อกเนี่ยเหมือนกับยังขาดอาศัยในสเปนอีก2ปีหรือปีนึงอะไรสักอย่างประมาณนี้นะอยู่บิลบาว8ปีขาดอีก2ปีแล้วแม่งมาซิตี้ก่อนใช่ประมาณนี้ผมก็ยากสิแต่เขาบอกเหมือนมันยังพอมีเส้นทางลู่ทางที่แบบว่าในการย้ายได้นะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าลาป็อกกับทีมชาติฝรั่งเศสไม่เคยติดชุดใหญ่มาก่อนเลยสักเกมเดียวนะครับใช่ส่วนอีก3ลูกของสเปนก็คือนะครับมาจากโรดิโกโมเรโนเซฮิโอรามอสแล้วก็อีสโก้ครับซึ่งโอ้โหอาร์เซซิโอแอสซิสต์กระจุยเลยอ่ะใช่ลูกโรดิโก้นี่ก็แทงคิลเลอร์พาสลูกของอีสโก้นี่ก็ปาดเข้ามาให้เมื่อวานนี้อาร์เซซิโอถ้าเป็นคะแนนเต็ม10ก็ต้องให้20เออโอ้ก็บอกว่า3แล้วลูกที่ยิงครบเลยนะครับอาร์เซซิโอโรดิโก้แล้วอีสโก้เป็นท็อปฟอร์มที่สุดของสเปนในเกมเมื่อคืนเลยนะแล้วก็โรดิโก้ในลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยหลายคนเห็นว่าโอ้โหโอกาสเยอะแต่แม่งยิงไม่คมครับถ้าเป็นคอสตาก็คงจะเป็นอีกแบบนึงแต่การไปกับบอลหรือการแบบมีส่วนร่วมก็ทำได้ดีกว่าเพราะว่าบทบาทด้วยแหละเนาะแล้วมันโรดิโก้คือผมว่ามันใช้งานแตกต่างกันนะนะคือถ้าเกิดแบบเอาไปเจอกับทีมที่แบบรับลึกๆต้องใช้พวกสายปะทะหน่อยก็ต้องคอสตาใช่คือคอสตาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครดูสเปนเล่นนะแกจะเล่นไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนแต่ยิงได้ตลอดเวลาใช่ส่วนโรดิโก้เนี่ยถ้าเกิดเจอกับทีมที่แบบกล้ายืนหลังสูงหน่อยมีพื้นที่ให้ใช้สปีดต้นเนี่ยโรดิโก้โมเรโนจะทำได้ค่อนข้างดีพี่ว่าดีกว่าอาสปาร์ตอ่ะดีกว่าโมราต้าไหมก็ถ้าว่ากันตามความมั่นใจปัจจุบันก็ต้องดีกว่านะอย่างเมื่อคืนนี้โมราต้าที่มีข่าวว่า จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยซ้ำไปมามีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยนะอัลเบโร่ของผมการแสดงออกในสนามเนี่ยมันดูโรดิโก้มีความมุ่งมั่นอยากจะเล่นอย่างไรมากกว่าแล้วผมชอบโรดิโก้อย่างนึงคือตอนที่เขาอยู่เบนฟิก้าเหมือนกับว่าเขาก็เป็นดาวรุ่งแววดีแต่ตอนย้ายกลับมาเล่นในสเปนใหม่ๆอีกรอบนึงเนี่ยมีช่วงนึงที่ดับไปเหมือนกันนะเพิ่งจะกลับมาแจ้งเกิดก็2ปีหลังสุดเนี่ยสำหรับโรดิโก้โมเรโนนะครับก็บอกลาป็อกไม่ได้เชื้อชาติบาสอ่ะบาสมันไม่ใช่เชื้อชาตินะหมายถึงว่าปัจจุบันนะเป็นชาวใช่ไหมมันเป็นแคว้นบาสแต่ว่าแต่ก่อนมันเคยมีปัญหาคือเหมือนกับบาสเขาก็อยากแยกตัวแบบอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาการวางระเบิดการก่อการร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่หนักเท่ากาตาลันใช่ไหมหมายถึงอะไรความดราม่าอะไรพวกนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดรู้สึกเขาจะไปตกลงหรือคุยอะไรกันได้นะมันก็เลยยุติลงไปครับนะครับก็เลยเงียบไปส่วนลาป็อกก็คือมีเชื้อของชาวบาสอยู่คือเขาสืบมาแล้วเนี่ยมันบรรพบุรุษเขาเองใช่เคยอาศัยอยู่ในแคว้นบาสมาก่อนอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าฟอร์มอาร์เซซิโอแบบนี้อาซาก็ไม่ต้องย้ายแล้วสบายใจได้ก็อาจจะจริงนะเพราะตอนนี้มาดริดถ้าดูฟอร์มอะเบนซิม่าเบลอาเซซิโอมันเข้าขาเหมือนกันนะถูกต้องครับอาจจะไม่ต้องซื้อตัวริมเส้นเพิ่มก็ได้แล้วอาเซซิโอเองก็เพิ่งพูดว่าไม่เคยคิดจะย้ายจากเรอัลมาดริดด้วยครับคือช่วงซัมเมอร์จริงๆเขาก็มีข่าวค่อนข้างเยอะนะว่าถ้าเกิดว่าเรอัลมาดริดไปซื้อสตาร์มาจริงๆเนี่ยครับเขาเองก็คงต้องย้ายแหละเพราะว่ามันถึงช่วงเวลาที่เขา
มั่นใจว่าควรจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องต้องเป็นตัวจริงแล้วอ่ะเออเออเป็นคนที่อยากอยู่มาดริดมานานแล้วด้วยครับแล้วก็ได้ย้ายมาก็สมหวังครับผมนะครับไปดูความเห็นหลังเกมดีกว่าบอสลุยส์เอริเก้เขาบอกว่าเกมนี้เจอกับโครเอเชีย20นาทีแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาแต่ว่าหลังจากนั้นทีมเนี่ยเจาะพื้นที่ว่างของคู่แข่งได้ก็เลยยิงประตูได้เยอะแล้วก็ชมทัศนคตินักเตะนะครับบอกว่าเล่นอย่างอดทนมุ่งมั่นจะยิงประตูให้เยอะที่สุดแล้วก็บอกว่าถึงจะชนะขาดลอยแต่ว่าหลังจากนี้มันจะมีงานยากรออยู่อีกนะครับก็อย่างที่เขาบอกแหละช่วง10นาทีแรกอะเนาะครับโครเอเชียแม่งไม่คมเองพอสเปนตั้งเกมได้ก็ยาวเลยทีนี้ใช่ๆจบเลยโครเอเชียนะ6-7ลูกไปแล้วส่วน สลัตโกดาลิชนะครับโค้ชของโครแอตก็บอกว่า20นาทีแรกเนี่ยโครเอเชียเล่นดีกว่าอีก มีโอกาส3ครั้งแต่ว่ายิงไม่ได้ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อซิเมเบอร์ซาโก้นะครับแบ็คขวามีอาการบาดเจ็บก็บอกว่าสมดุลของทีมมันเสียไปความแข็งแกร่งมันหายไป เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ทีมต้องนำไปแก้ให้ดีขึ้นครับผมแต่มันไม่น่าโดนขนาดนี้นั่นน่ะสิผมเพิ่งมาเห็นสถิติหลังเกมนะครับสเปนยิงตรงกรอบ7ครั้งได้6ประตูครบมากเลยนะคือครบนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยมีผลทีมชาติคู่อื่นๆด้วยนะครับไอซ์แลนด์เจอเบลเยียมเบลเยียมกดไป 3-0 เลยครับผมเอเดนอาซาแล้วก็โรเมลูลูกากูอีก2ประตูโอ้โหเบลเยียมนี่กูตัวคลีนชีทนะเนี่ยลงเมื่อคืนน่าจะลงนะลงกูตัวฮะเมื่อคืนนี้เช็คทีโบให้ผมถูกต้องครับผมลงดิทีโบตัวนะครับอยู่แวบๆทีโบกูตัวนะแล้วหลังจบเกมนะโหลาวินโดมาร์ตินเนสนี่อารมณ์แบบเหมือนขอเครดิตเขาบอกว่าจริงๆลูกากูเนี่ยคุณจะยกเครดิตให้เขานะเล่นกับทีมชาติจริงๆกับทีมชาติเขาเล่นดีมากนะถ้าสังเกตนะเล่นกับทีมชาติที่ไรดูเขามั่นใจอ่ะอารมณ์คล้ายๆกับป๊อกบาร์กับทีมชาติฝรั่งเศสไหมคล้ายๆกันนะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นเหมือนไปอยู่ที่ที่ได้รับการยอมรับนะมันก็ทำให้แบบสบายใจแล้วเมื่อวานที่พูดถึงลูกากูนะไปพูดถึงเจมี่ดีกว่าไหมเจมี่คาราเกอร์ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ออกมาพูดถึงมาคาร์ดฟอร์ดเมื่อวานอังกฤษก็เล่นชนะ 1-0 ชนะสวิต 1-0 ครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะไม่ใช่ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกใช่ไหมใช่ครับอุ่นเครื่องปกตินะครับแล้วคาราเกอร์เนี่ยเขาก็ไปพูดมันตีได้2แง่2แง่แต่เขาไม่ได้มีเจตนาพูดไม่ดีเขาบอกว่าถ้าเทียบกับลูกากูเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยยังด้อยกว่าในความเป็นระดับโลกเขาเป็นฮีโร่นะเอ้ยก็เวลาอยู่แมนยูไนเต็ดอ่ะตัวเลือกกองหน้าตัวเป้าอ่ะคุณต้องเลือกลูกากูก่อนถูกไหมถ้าคุณเป็นโค้ชอ่ะเขามองมุมมองนี่ไงเขาเลยบอกว่าเนี่ยอาจจะต้องแบบพยายามทำให้แบบให้เหมือนแบบลูกูคือไปทีมแรกก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาเพื่อพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบยิมตัวก่อนใช่ก็คือคาร์ลก็มองว่าแรดฟอร์ดยังไม่ถึงนะแต่ว่าก็เขาก็มองตามมุมมองของเขาแหละไม่ได้มีเจตนาอะไรคุณอลงกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าพี่เจมไปไหนไหมก็รออยู่เหมือนกันมันก็เลยน่าจะดูบอลเมื่อคืนไหมเออมีสิทธิ์มันก็เลยไลฟ์ช้าไปหน่อยก็ถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวให้เข้ามานะครับแล้วเรา3คนก็จะออกไปครับพี่เจมไม่ใช่นะส่วนคู่อื่นนะครับบอสเนียชนะออสเตรีย 1-0 นะฮังการีชนะกรีซ 2-1 ฟินแลนด์ชนะเอสโตเนีย 1-0 ซานมาริโนแพ้ลักเซมเบิร์ก 0-3 นะครับแล้วก็มอลโดวาเสมอเบลารุส 0-0 โอ้โหคนครึ่งโลกนะคุณดิ๊กนะรอดูคู่มอลโดวากับเบลารุสเนี่ยโอ้ผมว่าสตรีมกระตุกเลยอ่ะเหมือนเมื่อวานนะหมู่เกาะแฟโรเจอใครนะเนี่ยเจอโคโซโวใช่ไหมซานมาริโนเจอลักเซมเบิร์กเนี่ยว่าโอ้สตรีมกระตุกแน่โอ้ลักเซมเบิร์กยังไม่ถามคุณหน่อยแล้วทำไมเฮ้ยทำไมวะมันไม่มีคนทำคอนสตรีมให้ดูก็นึกว่าจะถามว่าอ๋อคนมันดูเยอะจะกระตุกเหรออะไรอย่างงี้อย่างเมื่อวานในโคโซโวชนะมุงกอฟาโลอ่ะเป็นการชนะเกมแรกของโคโซโวในฟุตบอลระดับแบบทัวร์นาเมนต์ทางการอะไรสักอย่างครับโอ้โหดมากก็มันเพิ่งโคโซโวเนี่ยเพิ่งได้รับการอะไรนะเข้าเป็นสมาชิกฟีฟ่าใช่ครับเมื่อปีที่แล้วเองปะใช่ใช่ใช่ให้แข่งพวกทัวร์นาเมนต์เมเจอร์คัดเลือกได้ปรากฏว่าเพิ่งเข้าปีที่แล้วอีก3ปีมึงได้ไปบอลโลกอย่างนี้เราอายนะไปเล่นอะไรนะอย่างนี้เราอายนะก็ได้ขึ้นมานี่โอ้โหแต่ว่าแพ้นู่นแพ้นี่ไม่อายนะแต่ว่าแพ้ญี่ปุ่นอายนะอะไรครับอันนี้เก็ตมาอะไรเก็ตมาอย่าข้ามสายสินิกอย่าข้ามสายสิครับโอเคโอเคมาดูข่าวของทีมชาติบราซิลกันบ้างดีกว่าครับผมแต่ว่ามันกระทบถึงลิเวอร์พูลยังไงบอสเรื่องที่เราโจหัวเอาไว้คือบราซิลอุ่นเครื่องเมื่อเช้าใช่พูดถึงฟาบิโญ่เนี่ยพี่ไบรท์กับพี่ดิ๊กคิดว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรเดี๋ยวนะก่อนจะไปข่าวนี้นะพี่งงว่าตกลงมันติตี้หรือติเต้วะติเต้ติเต้ติเต้ใช่ไหมติเต้เออฟาบิโญ่เล่นตำแหน่งอะไรใช่ไหมพี่คิดว่าที่เห็นมาล่าสุดเลยอ่ะล่าสุดก็เล่นกองกลางสิแต่เคยเล่นแบ็คขวาใช่อย่างไงต่อซึ่ง
ปีที่เขาอยู่ AS Monaco อ่ะแล้วฟอร์มดีก็ได้เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเฮ้ยคู่กับสุดยอดมิดฟิลด์ป่ะดีเอวูเอมากาโยโก้โคตรกองกลางขายได้ไงวะแต่ว่าพอโดนเรียกไปติดทีมชาติบราซิลเนี่ยเทรนเนอร์เขาบอกว่าฟาบิโญ่เป็นแบ็คเหรอไม่ใช่กองกลางดีเอ็นเอนี่เป็นแบ็คเลยเขาบอกว่าไอ้ฟาบิโญ่เนี่ยมี DNA ของการเป็นฟูลแบ็คแล้วก็ก่อนจะเรียกตัวมาติดทีมชาติก็มีการคุยกันแล้วว่านักเตะก็ไม่มีปัญหานะหากจะต้องกลับมาเล่นแบ็คแม้ว่าตอนนี้ตำแหน่งปัจจุบันจะเป็นกองกลางก็ตาม แล้วก็บอกด้วยว่าเวลาเล่นกับทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องมีการปรับตัวแล้วก็นักเตะเนี่ยสามารถทำได้ดีหลายอย่างหม่งบอลก็ดียืนตำแหน่งแข็งแกร่งคอมบอลดีสามารถจ่ายลูกแม่นยำมีคุณสมบัติครบก็เขาก็บอกว่าควรจะเป็นฟูลแบ็คมากกว่ากองกลางเหมือนเป็นการพูดสื่อถึงสโมสรด้วยว่าถ้าอยากรีดศักยภาพของนักเตะออกมาให้ถึงที่สุดเนี่ยจับเล่นฟูลแบ็คสิอวยลูกทีมไหมเล็กนี้เล็กอวยลูกทีมไม่นะผมว่าเหมือนกับเรียกว่าไงอ่ะโชว์คู่มืออะไรอย่างงี้ไหมผมว่าอารมณ์แบบนั้นผมว่ามันก็มีเหตุผลทั้งคู่พื้นของฝั่งของโค้ชเนี่ยเขาก็คงมองว่าฟาบิโญ่เล่นแบ็คอาจจะดีกว่าและอย่างนี้ก็กองกลางของลิเวอร์พูลกองกลางของบราซิลดีๆมันก็เยอะมากแล้วถูกไหมส่วนฝั่งของเจอเก้นคอปเขาก็มองได้เขาก็มองว่าช่วงที่ฟาบิโญ่พีคที่สุดในอาชีพก็คือปีที่คว้าแชมป์ลีกเอฟรั่งเศสเขาก็ยืนกองกลางคู่กับบากาโยโก้ใครนะบากาโยโก้แล้วก็เล่นดีเพราะฉะนั้นเจอเก้นคล็อปจะจับใช้เป็นกองกลางก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่ามันต่างคนต่างแนวคิดเพียงแต่ว่าสาเหตุที่ตีเต้ออกมาพูดแบบนี้เขาอาจจะสื่อประมาณว่าในเมื่อกองกลางลิเวอร์พูลอ่ะมันมีทั้งไวนัลดุ้มมีนาบีเกต้ามีเจมส์มิลเนอร์พวกนี้จองตำแหน่งอยู่แล้วทำไมไม่ลองให้นักเตะเป็นฟูลแบ็กดูล่าแต่ก็น่าคิดอีกมุมนึงเหมือนกันเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนตอนนี้ฟอร์มของแกก็ดรอปลำบากใช่จะให้ไปยืนฟูลแบ็กมันก็ดูกระไรอยู่ถูกไหมคือฟาบิโญ่เป็นคนที่เล่นได้หลากหลายเกิดมาจากจะเรียกว่าเกิดไหมก็ขอว่าฝึกมาจากแบ็กขวาแล้วกันครับนะครับเพราะว่าตอนอยู่มาดริดกาสติยาหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็เล่นแบ็กขวามาก่อนเนาะไปอยู่โมนาโกแรกๆก็เล่นขวาแบ็กขวาก่อนเนาะก่อนที่จะถูกจับมาเล่นกองกลางก็เล่นดีครับแล้วมันก็งงตอนที่ตั้งแต่ว่าซื้อมาลิเวอร์พูลแล้วซื้อมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ซื้อมาแบบก็รู้แล้วว่ากองกลางมันมีเยอะมากนะแต่ว่าคนก็มองอีกมุมว่าอาจจะมาช่วยแบบในการลูกกลางอากาศเพราะว่าจุดเด่นก็คือการแบบเล่นลูกกลางอากาศที่แบบสกัดแล้ว เอิญว่าถ้าไม่เล่นมิดฟิลด์ไปเล่นแบ็คใช่ไหม ก็มีอาร์โนอีกใช่แม่งเป็นปัญหามากนะว่าจะจับยืนตรงไหนเนี่ยคือเอาจริงๆผมว่าเจอแค่ครอปซื้อมาโอเคค่าตัวแพงนะเกือบ40ล้านใช่ไหมรวมออปชั่นต่างๆแล้วคือถ้าเกิดจ่ายก้อนแรกเนี่ยมันไม่ถึง40แต่รวมออปชันเนี่ยประมาณ40แต่ผมว่าเม็ดเงิน40ล้านปอนด์สมัยเนี้ยไม่ได้การันตีตัวจริงนะครับในยุคสมัยที่ฟุตบอลแบบค่าตัวมันเวอร์เพราะว่าคล็อปเขาก็ซื้อมาแบบกะหวังว่าฟาบิโญ่เป็นตัวอเนกประสงค์เลยใช้ได้หมดเลยอาจเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางก็ได้การกดตัวรับก็ได้แบ็คขวาก็ได้แล้วถ้าเกิดจับพัดจับผูเล่นดีจนยึดตำแหน่งตัวจริงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นโบนัสให้กับทีมอีกใช่วันนึงอาจจะได้ใช้วันนึงอาจจะมีกรณีแบบขอโทษนะสมมติแบบวันนึงอาจจะแบบอาโนเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยฟาบิโญ่ก็ได้เกิดประโยชน์แล้วถือว่าช่วงนี้แหละช่วงนี้กลับมาจากทีมชาติที่เราเคยคุยกันบ่อยๆว่าลิเวอร์พูลโปรแกรมหนักมากมันต้องมีการโรเตชั่นแน่ๆช่วงกันยาจนถึงตุลาถูกต้องโหว่านี่แหละน่าจะเป็นโชว์โอกาสที่ฟาบิโญ่ได้โชว์ของนะว่าเขาแบบมีดีอะไรกันแน่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเขายังไม่ได้โชว์แบบเต็มหน่วยเลยจนแฟนๆเริ่มตั้งคำถามว่าลุยซามว่าซื้อมาทำไมวะเนี่ยหรือคิดอีกมุมนึงนะถ้าแผน433ใช้แล้วบางนัดมันตันอาจจะลองปรับไปเล่นเป็น3-4-3บ้างเอาฟาบิโญ่เล่นเซนเตอร์ตัวขวายังได้เลยเพราะถ้าเกิดใครดูช่วงปรีซีซั่นน่ะบางนัดยืนเป็นมิดฟิลด์อ่ะแต่ยืนไปยืนต่ำอ่ะเหมือนเป็นตำแหน่งเหมือนเป็นกองหลังตัวขวาเลยนะไม่ใช่แบ็คนะเพราะว่าตัวฟูลแบ็คฝั่งขวาเติมสูงขึ้นไปแล้วนะครับผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่แบบเป็นออปชั่นที่หลากหลายของลิเวอร์พูลได้ดีแล้วแฟนๆลิเวอร์พูลอยากให้ฟาบิโญ่เล่นตำแหน่งอะไรอ่ะลองแสดงความเห็นนะครับนี่อย่างคุณนิติพงษ์นะบอกว่าฟาบิโญ่เนี่ยกองกลางแหละเจมส์มิลเนอร์กับไวนัลดุมเนี่ยจะฟอร์มดีได้กี่นัดกันเชียวครับระยะยาวยังไงก็เชื่อว่าฟาบิโญ่ตัวหลักแน่ๆว่ะก็มีเหตุผลแล้วนะแล้วก็เหมือนฟาบิโญ่เขาก็ออกมาพูดปกป้องตัวเองด้วยนะแต่ว่าเป็นการไปเอ่ยถึงบากาโยโก้เขาบอกว่าตอนแรกก็แปลกใจทำไมเชลซีปล่อยบากาโยโก้ไปเพราะว่า
การย้ายมาอยู่ลีกใหม่ๆปีแรกจะปรับตัวให้ได้ทันทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วคือเหมือนเป็นการพูดแบบเซฟตัวเองด้วยว่าผมก็เพิ่งมาเหมือนกันน่ะจะให้แบบมาถึงแล้วปังทันทีมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอาจจะต้องให้เวลาตัวฟาบินโญ่ซะหน่อยนะครับครับมีคนบอกว่าตีเต้ก็ไม่มีคู่มือฟิมิโน่เหมือนกันเพราะทีมชาติบราซิลเอาเชซุไปเล่นแล้วยิงไม่ได้เลยอาจจะเป็นประโยชน์อะไรแบบที่เขาเห็นในแผนของเขาก็ได้ก็ผมว่าของอย่างนี้มันก็พูดยากนะเพราะว่าเชซุสเองถ้ามองจากโปรไฟล์ส่วนตัวซิตี้กับซิตี้ก็ดีอ่ะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่า มันอย่างว่าแหละคือบราซิลมันตกรอบเร็วกว่าที่คิดใช่นะรอบ8ทีมใช่ไหมใช่บอลโลกคนก็ต้องตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วจริงๆฟอร์มก็ไม่ดีทั้งทีมแหละพูดถึงบราซิลเรื่องตกรอบนะมันมีจานนี่อินฟานติโน่มั้งประธานฟีฟ่าเอาเสื้อไปให้โดนัลด์ทรัมป์อะไรเห็นใช่ไหมใช่แล้วทรัมป์ก็พูดประมาณว่าบราซิลที่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยตกรอบเขาตีความเป็นว่าตกรอบไหมแล้วพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ติเต้ก่อนที่จะคุมบราซิลเจอกับเอลซาวาดอร์ว่าเมื่อคืนน่ะติเต้ก็บอกช่วยไปบอกโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะเขาควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้างบราซิลเราเป็นแชมป์โลก5สมัยมากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็ตอบกลับไปตอบกลับมาการเมืองกับกีฬากลับมาเฉยๆเลยนะมันกลับมาแบบประโยงกันได้ใช่นะครับนะแล้วพอพูดถึงฟาบิโญ่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวคู่แข่งลิเวอร์พูลฝากด้วยท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเจอกับลิเวอร์พูลสัปดาห์นี้วันที่15วันอะไรอ่ะวันอาทิตย์เหรอวันเสาร์ป่ะเสาร์อ๋อผมไม่แน่ใจวันเสาร์หรือเปล่าพี่ดิ๊กต้องเช็คให้หน่อยฮะ15นะครับรอสักครู่นึงครับผมน่าจะวันเสาร์นะเพราะว่าวันเป็นวันที่ผมจำได้ค่อนข้างแม่นเนื่องจากว่ามันมีคอนเสิร์ต BNK โปรเจกต์โอ้โถคุณเบิร์ดบอกว่าเคซุสบุตเป๊ป15วันเสาร์เนี่ยผมลังเลมากตอนแรกผมอยากไปดูคอนเสิร์ตมากเลยแต่ว่ามันชนกับเชลซีเออแล้วบนเรื่องอะไรเชลซีดิครับโอ้ยโถนะไอ้พูดถึงสเปอร์นะเมื่อวานนี้ครับอุ่นเครื่องกับชิลีใช่ไหมแล้วก่อนเกมอ่ะมันจะมีแก๊งชิลีมีวีดาลกับเดโก้วอลเดสมั้งหรือใครเนี่ยเบอร์10อ่ะของชิลีอ่ะนะก็ไอเดโก้วอลเดสเนี่ยก็ไปทำตาเนี่ยแล้วชิลีมันเป็นอ๋อเหยียดผิวใช่ไหมเหยียดชาติเป็นชาติที่แบบเหยียดชาติเล่นรุนแรงหมายถึงว่าในฟุตบอลปัจจุบันนะไม่ได้ว่าอะไรบางคนก็ดีแต่ว่าก็มีการเหยียดอะไรเงี้ยตลอดและไอเดโก้เนี่ยมันก็ไปทำอย่างนี้ใช่ไหมซนเหรอเออพอในเกมไม่ทำแบบล้อเลียนตอนถ่ายภาพเลยไม่ได้เจตนาว่าไปจี้ที่ใครแต่ว่าเหมือนกับว่าเขากำลังเจอเกาหลีใต้อะก็ทำตาตีมันเป็นการเหยียดเชื้อชาติอ่ะพอในเกมปุ๊บโดนซนฮือมินไขว้รอดรอดดักอ่ะหน่อยแตกเลยต้องอย่างนี้ทำไมชอบเหยียดเชื้อชาตินะนี่ผมเช็คโปรแกรมชัดมาแล้วนะครับว่าคุณล็อตสเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลคู่แรกเลยนะครับโอ้โหหกโมงเย็นบ้านเราครับหกโมงครึ่งเฮ้ยหกโมงเลยเหรอวันเกิดชนคอนเสิร์ตบีเอ็นเคเลยเนี่ยวันเสาร์นี้เหรอใช่แล้วโอ้โหชิบหายต้องรีบกลับบ้านแล้วโอ้โหโปรแกรมนี่โหดมากนะครับส่วนสามทุ่มเนี่ยไล่มาเนี่ยมีทั้งหมด5คู่ด้วยกันครับมีเลสเตอร์เจอบอร์นมัธนี่บอลน่าดูมากเลสเตอร์ไปเยือนนะครับแล้วก็เชลซีเจอคาร์ดิฟโอ้โหคาร์ดิฟสายๆคาร์ดิฟสายฮัดเดอร์สฟิลด์เจอคริสตัลพาเลสผมจะบอกอะไรให้อะไรบอลสัปดาห์นี้แฟนเชลซีหวังนะเพราะว่าเราพูดกันตามตรงอ่ะเชลซีเจอคาร์ดิฟเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจว่าชนะนะเฮ้ยจริงไหมแต่ว่าถ้าว่ากันไหนที่ไหนเป็นต่ออ่ะเขาก็ต้องมองเชลซีถูกไหมในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอบิ๊กแมตช์เลยเจอสเปอร์ถ้าลิเวอร์พูลสะดุดสมมุตินะครับถ้าสะดุดขึ้นมาแล้วเชลซีชนะเฮ้ยมีลุ้นขึ้นจ่าฝูงนะถ้าเกิดดูจากโปรแกรมลิเวอร์พูลก็เจองานยากกว่าจริงๆไปเยือนด้วยนะใช่ใช่แล้วมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจคู่อื่นนะมีแมนซิตี้เจอฟูลแลมโอ้โหนี่ตบสบายนี่กี่โมงอาร์เซนอลไปเยือนนิวคาสเซิลที่พูดมาเนี่ยคือเตะ3ทุ่มหมดเลยโอ้โหแล้วก็ปิดท้ายด้วย5ทุ่มครึ่งวัตฟอร์ดที่ชนะมา4เกมติดต่อกันเจอกับแมนยูโอ้โหน่าดูทั้งนั้นเลยวีคนี้ที่น่าสนใจคือวันเสาร์มีแต่คู่ใหญ่หมดเลยอ่ะมีแต่ทีมอะไรวะวันอาทิตย์นี่ไม่ผมขอเช็คโปรแกรมวันอาทิตย์หน่อยใครจะไปดูวันอาทิตย์มี2คู่ครับเบอร์ลี่บูฟก็น่าสนด้วยบูฟเบอร์ลี่เอเวอร์ตันเวสต์แฮมเอเวอร์ตันเวสต์แฮมยังโอเคแล้วก็มีมันไหนๆด้วยนะฮะกลายเป็นว่าโอ้วันเสาร์นี่อัดแน่นนะคือเอาไว้หาคิดถึงกันไปเลยฟุตบอลลีกอ่ะใช่แต่ว่าไอ้คู่บิ๊กแมตช์เนี่ยลิเวอร์พูลสเปอร์เนี่ยถึงแม้ผมจะอยากให้เสมอกันนะแต่ส่วนตัวผมว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะแหละบ้านสเปอร์นะผมว่ามีโอกาสเพราะว่าที่ผมอ่านดูจากพวกสถิติอะไรต่างๆมาเนี่ยเหมือนกับว่าปีนี้เขาชมกันเยอะมากวันก็อ่านในเดลี่เมลเขาก็ชมว่าลิเวอร์พูลปีนี้มันสามารถชนะได้ทุกๆรูปแบบบางนัดไม่ต้องเล่นดีก็ได้อย่างนัดเจอเลสเตอร์เจอคริสตัลพาเลสแต่ว่าเอาตัวรอดได้ครับมันมีคุณสมบัติของฟอร์มแชมป์อยู่เหมือนกัน มันต้องดูตอนนี้บอสมันต้องดูตอนนี้เพราะว่ามันจะเข้าสู่โปรแกรม
ฮันดูโหดใช่ไหมนะครับเหมือนลาลินทาก้านะใช่ก็คือโปรแกรมฮันดูโหดที่ว่า 7-8 นัดต้องเจอทีมใหญ่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องพิสูจน์ตรงนี้แหละถ้ามันไปหลุดนิดหน่อยเหมือนไอปีแรกของซิตี้ใช่ไหมที่ไปโปรแกรมช่วง Boxing Day แล้วแม่งหลุดเลยใช่คือลิเวอร์พูลที่น่าสนใจคือมันมีโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับ PSG รออยู่เกมถัดไปคือไม่รู้ว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะโปรลีอีกจะเสียความเสียสมาธิมั้ยในเกมของสเปอร์นะเพราะว่าเจอสเปอร์เสร็จปุ๊บไปเจอกับ PSG หนักมากอ่ะหนักแต่ถ้าผ่านได้นะต้องยอมเราแล้วครับเป็นเต็งแชมป์อยู่แล้วถ้าผ่านได้อ่ะไล่อีกทีนะเจอสเปอร์ใช่ไหมแล้วก็เจอ PSG แล้วก็เจอซาวด์แฮมป์ตันเสร็จจากซาวด์แฮมป์ตันเจอเชลซีติดกัน2เกมครับติดกัน2เกมเป็น5นัดแล้วแล้วก็เจอกับนาโปลีปิดท้ายด้วยแมนซิตี้โอ้โหคือกว่าจะถึงเกมแมนซิตี้นี่ไม่รู้ว่าสบัดสะบอดแค่ไหนนะนี่ผมไปดู2นัดเลยฮะไปดูเจอเชลซีนัดนึงแล้วก็ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ด้วยขอไปร่วมเป็นสักขีพยานครับผมก็ใครอยากคุยกับปีเตอร์บอสแปลงติดนะมีไลน์สแควร์ใช่ไหมเปิดไลน์สแควร์แล้วครับผมแต่ผมจะเล่าเรื่องไปอังกฤษที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนึงตอนลุ้นวีซ่านี่ผมลุ้นแบบฉี่แทบราดเลยคือแบบไอ้เงินในบัญชีเนี่ยครับผมก็ไม่ได้เยอะมากไอ้เงินที่ยึดสเตทเมนต์ก็หลายแสนอยู่เหมือนกันแสนเดียวเพื่อนผมมา 300,000 น่ะไม่ได้เอาจริงเหรอผมยิ่งงงเลยแสดงว่าเขาไม่ได้แบบว่าการงานมันคงหรือเปล่าไม่การงานก็มันคงเหรอผมแสนนึงได้ผมก็งงไม่ผมมั่นใจว่าได้แหละคือแต่ผมงงว่าเพื่อน 300,000 แต่ไม่ได้คือต้องอธิบายก่อนว่าทำไมถึงเขาวัดที่เรื่องของเงินในบัญชีเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไปทำงานที่นู่นไปโดดลงไปแบบเข้าไปแล้วแล้วก็คุณไม่กลับอะอยู่นู่นเลยอยู่นู่นแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณนิกนี่ความรู้แน่นเรื่องนี้นะทำงานสถานทูตมาก่อนวะเนี่ยไม่ใช่ครับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจบอสคุณเอเดนกริชเนี่ยเขาบอกว่าฟาเบกัสได้ข่าวว่าได้รับความสนใจจากเอซีมิลานนี่ยังไงวะอ๋อมันมีข่าวว่ามิลานอาจจะเอานักเตะคนใดคนหนึ่งมาขอแลกตัวคนแรกก็คือซูโซ่อุ้ยซูโซ่ไงแต่ผมว่าอังกฤษอีกรอบนึงเหรอไม่ซูโซ่เก่งนะแต่ผมว่าเชลซีไม่ได้ขาดตัวลุกฝั่งขวาเออมีเปโดกับวิลเลียนแย่งกันอยู่แล้วจะแบบมองว่าทั้งเปโดทั้งวิลเลียนเนี่ย30แล้วเปล่าแต่วิลเลียนกับเปโดมันก็เก่งกว่าซูโซ่แต่ถ้าเอามาซัพพอร์ตนะถ้ามันรอได้มันก็สามารถเข้าแทนวินได้ถ้ามันรอได้โอเคถ้ามันรอได้เพราะว่าผมชอบนะซูโซ่อีกคนนึงก็คืออเลสซิโอโรมาญโญลี่โอ้นี่จริงๆก็ตกเป็นข่าวมากองหลังเยอะตั้งเยอะใช่ไหมมันเงียบไปแล้วมั้งโรมาญโญลี่นิวเนสต้านะครับแต่ว่าผมว่าเหมือนกับโรมาญโญลี่คงไม่ได้อยากย้ายด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยืนจับคู่กับมาเตียคาลดาร่าอยู่เขาว่ากันว่าคู่นี้อนาคตมีโอกาสเป็นตัวจริงทีมชาติเลยตอนนี้มันเป็นเอซิมิลานยุคใหม่ครับหลายคนเขาให้คำนิยามแบบนี้เพราะว่าการจัดตัวเลยมันเริ่มดูดีขึ้นโซ่ใช่ไหมกัดจังใช่ใช่ฟอร์มก็ยังไม่ได้เปี้ยงปังเหมือนสมัยก่อนเออมีคนบอกจริงๆมิลานไม่น่าเอาถ้าจะเอาเชสไปเอาบากายโก้ขึ้นมาเชสก็กลับมาซ้อมแล้วใช่ไหมที่เห็นกลับมาซ้อมแล้วคือหลายคนสงสัยเฮ้ยเชสไม่ได้เล่นเลยสี่นัดเนี่ยโดนขายหรือเปล่าเจ็บครับเจ็บเข่าเจ็บแล้วผมว่าถ้าเกิดกลับมาผมว่าเชสเบียดตัวจริงยากนะแต่ยังมีประโยชน์ต่อเชลซีอยู่เยอะคือใน3กองกลางเชลซีเนี่ยมันไม่มีใครเป็นพวกสไตล์คิลเลอร์พาสจ๋าจ๋าโควาซิชเนี่ยที่ว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ได้เนี่ยแต่การคิลเลอร์พาสก็ยังไม่ถึงกับเป็นจุดขายของเขาขนาดนั้นจอร์จิงโญ่นี่ก็คือผ่านบอลจากแนวลึกแต่เชสเนี่ยอันนี้คือคิลเลอร์พาสตัวพ่อเลยบทบาทมันแตกต่างกันชัดเจนนะกองกลางของเชลซีในชอยส์ตอนเนี้ยเชสอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมรับมากเท่าจอร์จิงโญ่แต่ว่า มันเดินโรมมิ่งแบบในการทำเกมอ่ะครับผมได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าบางนัดเจอที่แบบคู่แข่งมารับลึกๆเนี่ยต้องมีนักเตะแบบเชสเนี่ยในการปลดล็อกกองหลังเขาครับผมเรื่องของการผ่านบอลคีย์พาสพวกเนี้ยเชสเขาไม่เป็นรองใครในโลกนะใช่แต่ว่าเขาดันเด่นจุดนี้จุดเดียวเลยไงใช่ใช่มันเลยทำให้แบบอาจจะแย่งตัวจริงลำบากไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทั้งที่ตอนอยู่อาร์เซนอลผมว่าเขาครบเครื่องมากเลยเขาถูกดันสูงหน่อยนะก็เล่นเป็นบาซ่าก็เล่นฟอสไนก็เล่นใช่ก็สเปนชุดแชมป์โลกใช่ไหมฟอสไนก็เป็นเขาเนี่ยไอ้ยูโรยูโร2012ก็เล่นได้หมดเลยก็เล่นได้แต่ถามว่ากลับไปเป็นฟอสไนเวิร์กไหมไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่มันเป็นการแก้ไขปัญหาตามแทคติกค่อนข้างใหม่ไหมคือตอนนั้นตอเรสฝืดอะใช่นะมี S ไม่ใช่ SMS อีกแล้วครับคอมเมนต์เลยน่าสนใจมีคนถามเข้ามาเรื่อง รายการใหม่ของยูฟ่าอ๋อนี่มีข่าวมาฝากเหมือนกันครับผมที่เขาบอกว่ายูฟ่าเนี่ยอาจจะเพิ่มรายการที่3เป็นรายการของสโมสรนะคือตอนแรกมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับยูฟ่ายูโรปาลีกหลักๆคือ2รายการนี้คือเมื่อวานเนี้ยอันเดรียอันเยลลี่นะครับ
เป็นประธานสโมสรยูเวนตุสครับแต่ว่าเขาเป็นตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลยุโรปด้วยหรือว่า ECA สมาคมสโมสรยุโรปนะครับบอกว่าตอนนี้ทางยูฟ่าเนี่ยกำลังมีแนวคิดว่าปี2021อาจจะมีรายการยุโรปเพิ่มอีก1ทีมคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยฟอร์แมตเดิมครับ32ทีมแต่ยูฟ่ายูโรป้าลีกจาก48เขาจะลดเหลือ32ครับและจะเปิดอีก1ทัวร์นาเมนต์ให้หลายๆทีมในยุโรปได้มีส่วนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมนะข้อดีก็คือทีมยุโรปหลายๆทีมได้มีโอกาสเล่นมากขึ้นแหละแต่ข้อเสียคือใครจะไปดูนั่นน่ะสินอกจากแฟนบอลทีมกันเองคล้ายๆกับ UEFA Nations League มั้ยที่แบ่งเป็นลีก A ลีก B ลีก C อะไรอย่างงี้มั้ยใช่ถ้าจะเปรียบก็อาจจะคล้ายๆกับลีก C อะไรอย่างงี้มั้ยครับคือชื่อทีมเนี่ยอาจจะอารมณ์แบบเบอร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบถ้าในยุโรปมันอาจจะแบบไม่ได้แบบชวนดูสักเท่าไหร่คือเอาจริงๆนะพี่ดิ๊กนะขนาดยูโรป้าบางคู่เราไม่สนใจเลยถูกต้องครับยูโรป้าอาจจะแบบมองว่าถ้าเกิดในแพลตฟอร์มเดิมที่มันมีทีมมันเยอะครับอาจจะกว้างไปไงใช่คนถ้าเกิดตัดเลย32ทีมก็อาจจะแบบคัดเหลือทีมแบบระดับแบบท็อป5อะไรอย่างเงี้ยยังมันแบบหล่นมาจากหลุดมาจากท็อป4อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมันจะเพิ่มแบบเนี้ยผมส่วนตัวผมว่าที่เขาอยากจะเพิ่มอ่ะมันคงมีสปอนเซอร์เออใช่เรื่องมีเงินน่ะถ่ายทอดสดเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอนนะเพราะถ้าเกิดว่ากันถึงเรตติ้งล้วนๆน่ะมันไม่ได้มีใครสนใจขนาดนั้นน่ะใช่ส่วนรายละเอียดเรื่องชื่อเรื่องของอะไรเขายังไม่มีประกาศใช่แค่บอกว่าไกลๆว่ากำลังพิจารณาว่าจะมีรายการที่3ใช่ใช่คือช่วงนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะก็มันเป็นยุคต้องบอกมันเป็นยุคที่กำลังเริ่มเปลี่ยนถูกต้องอีกแบบนึงแล้วกันครับนะครับก็ต้องรอดูว่าทิศทางจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่อนาคตอาจจะดีก็ได้นะครับอย่างยูโรครั้งต่อไปนี่ก็12ชาติใช่ไหมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วผมจะบอกให้ว่า UEFA Nations League เนี่ยคราวนี้มันก็ฟอร์แมตนึงแต่ว่าเดี๋ยวยูโรหนต่อไปอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนกติกา UEFA Nations League อีกเล็กน้อยเพราะว่าคราวหน้ามันก็เหลือจะภาพ 1-2 ทีมถูกไหม แต่ว่าคราวนี้มัน12ทีมเออมันเพราะฉะนั้นพอ12ทีมเนี่ยมันให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ารอบอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพไม่ได้ไม่ได้มันก็โอ้โหเกือบครึ่งแล้วนะถูกไหม แต่คราวหน้าเนี่ยพอเหลือ 1-2 ทีมเนี่ยคราวนี้สัดส่วนทีมมันจะเปลี่ยนไปต้องมาฟิกซ์รายละเอียดกันใหม่มีถ่ายยูฟ่าไหมคืนนี้หมดแล้วมั้งถ้ายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับหมดแล้วนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอันนี้หมายถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยหรือเปล่าไอแชมเปี้ยนส์ลีกแต่กลางสัปดาห์คืออาจจะสัปดาห์หน้าอาจจะหมายถึงว่าลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคือไปไหนแล้วข้อความเมื่อกี้คือที่เขาบอกว่ามีถ่ายยูฟ่าใหม่ครับปีนี้อาจจะที่เราคุยที่ไม่ได้คุยสิเห็นพี่ตอโต้อิสระพงศ์ผลบ้างนะครับคอลัมนิสต์ชื่อดังของเราเห็นพี่เขาโพสในเฟซบุ๊กอยู่บอกว่ากำลังบีอินกำลังดีลอยู่รอบแบ่งกลุ่มอ๋อหมายถึงถ่ายใช่ไหมผมว่าสุดท้ายได้ดูแหละผมก็ว่าอย่างนั้นนะอยู่ที่ว่าเขาจะประกาศทางการเมื่อไหร่นะครับคงไม่ให้แบบแต่ก็ใกล้นะขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ก็ใกล้มากนะนี่วันที่เท่าไหร่12แล้วอีกแค่ประมาณ 5-6 วันเลยอ่ะแต่ถ้าอยากดูก็ต้องเข้าใจด้วยในมุมมองของธุรกิจคนที่เป็นการซื้อลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไม่ไปสนับสนุนของเถื่อนนะไม่งั้นเนี่ยถ้าคนสนับของเถื่อนแล้วของแท้มันไม่ค่อยมีคนดูเรตติ้งเขาวิจัยมาแล้วมันไม่ได้สปอนเซอร์มันก็ไม่ลงเขาก็ไม่มีตังค์ไปซื้อลิขสิทธิ์อีกอันนี้จริงอันนี้ก็ต้องช่วยกันครับนิดนึงนะเพียงแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้าสมมุตินะถ้ามันไม่ได้ลิขสิทธิ์มาจริงๆขึ้นมาอันเนี้ยมันก็ต้องดูแบบก็ต้องหาลิงก์ดูหน่อยถ้ามันไม่ได้ดูขึ้นมาจริงๆนะครับนะมีคนถามว่า จะเหมือนคัพวินเดอร์สครับเมื่อก่อนหรือเปล่าครับพอมี UCL แล้วเหงามากสักพักก็หายไปโอ้โหนานมากนี่ครับคัพวินเดอร์สครับนี่คือเอาแชมป์บอลทั่วแต่ละประเทศใช่ไหมมาเจอกันเชลซีผมก็เคยได้แชมป์นะเขาจริงๆแล้วนี่ว่าจะไม่ใช้รูปแบบนั้นครับอันนี้เขาบอกมาถึงคล้ายๆหรือเปล่าคุณบลูสแมนบอกว่าซูโซ่ผมดูตอนเล่นสเปนชุดเล็กแป๊บหนึ่งเป็นกองกลางคุมจังหวะพอเล่นตัวรุกริมเส้นผมกลับไม่ชอบทั้งที่ได้ติดทีมชาติพอเล่นดีกับมิลานเป็นตัวรุกแหละเป็นตัวรุกตั้งแต่ชุดเล็กแล้วครับผมว่าตอนนี้ฟอร์มดีนะคือดูตอนอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะผมนึกถึงดาวิดซิลวานะเพราะว่าเขาถนัดเท้าซ้ายแล้วก็ยืนเป็นกลางรุกเยื้องขวาได้แต่ว่าดูกับเอซีมิลานเนี่ยดูจากตอนเนี้ยหรือว่าตอนที่เขาเล่นกับเคลาร์เดลเฟลที่เป็นปีกคนละข้างอ่ะตอนนี้ซูโซ่คือเป็นปีกธรรมชาติไปเลยแล้วกาตูโซ่อ่ะเหมือนกับจะปล่อยให้ซูโซ่อ่ะมีอิสระในการเล่นการเลี้ยงมากขึ้นมันก็ได้ทำให้ฟอร์มเด่นขึ้นมาครับก็คิดดูถึงท่านเอนริเก้ให้โอกาสกลับไปติดทีมชาติอ่ะมันก็
มันก็บ่งบอกในนั่นแหละว่าเขาต้องมีดีบ้างแหละนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ซูโซ่เซบายอสเองที่ก็คือเราตัวจริงด้วยนี่เซบายอสที่ขึ้นมาชุดใหญ่เบติสตั้งแต่18-19นะมามีแววตอนประมาณ20แล้ว U21 ยูโรก็เป็น MVP player อีกใช่ไหมนะครับแล้วล่าสุดกับมาดริดก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าโคเซตก็ไปแล้วกับทีมชาติเอลิเก้ให้โอกาสอีกถึงจะเป็นเด็กมาดริดก็ตามเทียโก้อันตราหลุดนะเอออีกคนก็คือเซบายอสใช่ใช่ใช่ก็คือที่ลงเป็นตัวจริงใช่นะครับมีคนบอกว่าพี่เจมคนแซวพี่เจมกันเต็มเลยเออยังไม่มาพี่เจมดูอยู่ด้วยเนี่ยพี่เจมดูอยู่เออเขาไม่มาพี่เจมบอกไม่มานะครับจริงจังแล้วครับผมพี่โบ๊ทครับเมื่อคืนฟอร์มโคเซกาย่าดีกว่ามาร์กอสอลอนโซไหมครับเสียดายเป็นตัวจริงนัดเดียวโคเซกาย่าจริงผมไม่ได้ดูเกมเมื่อคืนนะเออนี่ก็ยอมรับกันตรงๆเพราะว่าผมตื่นทำงานเช้าไงดูลำบากหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆเมื่อที่เราคุยกับพี่เจมกันนะครับผมผมว่าในระยะยาวมาร์กอสอลอนโซก็คงจะเป็นตัวจริงลำบากแหละคือถ้าเกิดว่าเอลิเก้เลิกอคติกับจอร์ดี้อัลบายังไงจอร์ดี้อัลบาก็ควรจะต้องเป็นตัวจริงยังไงก็ได้อะนะก็มันเป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ลองมากกว่าทั้งกาย่าทั้งอลอนโซเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจอร์ดี้อัลบาเมื่อคืนเพจของพี่เจมเนี่ยคุยแบบคุยกับอัลบาเลยลึกเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงถ้าเกิดอยากติดตามเรื่องของอัลบาผมแนะนำให้ไปลองดูย้อนหลังในเพจของพี่เจมส์ลาลิก้าดูนะฮะจัดไปนะครับผมมีใครอีกบ้างพี่เจมส์สงสัยโดนซ้อมเอ้ยไม่น่าใช่นะครับน่าจะดูบอลแหละเมื่อคืนใช่ใช่ใช่พี่เจมส์บอกลืมบอกครับผมครับสรุปอะไรวะมีคุณนิติพงศ์บอกว่าสเปอร์เจอทีมใหญ่โหดนะครับแต่ชอบพลาดทีมเล็กถ้าแก้จุดนี้ได้ก็เป็นแชมป์ไปแล้วผมมองว่าสเปอร์เป็นทีม 99.99ยังไงคือเล่นดีฟอร์มแบบโอ้โหดูฟุตบอลในแบบเจ้าของสโมสรทีมอื่นดูแล้วก็ต้องอยากได้โปเชติโน่ไปคุมอ่ะแต่สุดท้ายเล่นดีแค่ไหนชอบไปตกมาตาน่าสำคัญจริงๆนะเพราะว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเคยคั่วกับเลสเตอร์ทีนึงแล้วก็ไปแพ้เลสเตอร์สองปีที่แล้วก็คั่วกับเชลซีแล้วก็แพ้เชลซีรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยเจอกันแบบรอบรองนะสำคัญอย่างเงี้ย2ปีก่อนเจอเชลซีแพ้เชลซีปีที่แล้วไม่เก่าได้ไหมก็ได้นะปีที่แล้วก็เจอแมนยูพี่ว่ามันก็อาจจะก็แพ้แมนยูประสบการณ์แล้วก็ความแค่ความเก่านั่นแหละนะความกดดันเนี่ยสเปอร์น้อยที่สุดในบรรดาคัพโฟนี่ใช่ไหมนะผมว่านี่แหละเหลืออย่างเดียวจริงๆผมเห็นด้วยเลยถ้าเกิดแก้เรื่องนี้ได้นะเปลี่ยนแบบไอ้พวกนัดที่แบบไม่ควรพลาดอ่ะหรือว่านัดที่แบบต้องชนะเพื่อลุ้นแชมป์อย่างเงี้ยถ้าทำได้สเปอร์มีโอกาสเลยเพราะว่าโดยพื้นฐานโค้ชเก่งอยู่แล้วใช่ครับทีมก็ดีบอกบริหารก็สนับสนุนสโมสรเต็มที่แต่ปัญหาในฤดูกาลนี้ก็คือเรื่องของการเสริมทัพเนาะซึ่งเขามองว่ามันก็ความหลากหลายมันก็ไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ดึงใครเข้ามาหลายทีมก็เริ่มจับทางได้ช่วงหลังก็มีการดันลูคัสมูร่ามันเล่นมากขึ้นทำได้ดีด้วยแต่ว่าเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่รู้ว่าสเปอร์จะมีปัญหาเรื่องของสภาพนักเตะแค่ไหนนะเพราะว่าเดเลลี่ก็มีข่าวเจ็บไปใช่ไหมใช่เดเลลี่แล้วไหนจะแฮร์รี่เคนอีกที่ได้พักเพราะว่าโอ้กล้ามสึกหนักมานานมากนะแล้วตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นที่แล้วเล่นบอลโลกต่อตัวจริงทุกนัดใช่ไหมเห็นสังเกตก็บอกว่าเอาลงเมื่อคืนก็ไม่ใช่มีคนเสียอะไรด้วยใช่แต่ผมว่าน่าจะมีนะน่าจะเกี่ยวผมว่าเกี่ยวมีบ้างแหละเรื่องของสภาพร่างกายครับสรุปเซบายอสหรือว่าโรดี้ที่เบียดโกเก้โรดี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับบูสเกตใช่ครับเมื่อวานก็ลงเป็นสำรองด้วยโรดี้เป็นกองกลางตัวรับใช่ก็เขาบอกว่าเป็นนิวบูสเกตก็น่าจะเป็นเซบายอสมากกว่าในการเล่นกองกลางตัวเชื่อมซึ่งมันทำได้ดีกว่าโกเก้ในตอนนี้นะครับผมดูเซบายอสเล่นเนี่ยครั้งแรกอ่ะผมนึกถึงใครรู้ไหมใครครับผมนึกถึงดานี่ปาเรโคโอ้โหบอสจริงๆผมว่าทรงมันคล้ายๆกันนะแต่ดูเซบายอสอายุน้อยกว่ามีโอกาสปั้นได้เก่งกว่าคล้ายแต่พี่ว่าเทคนิคดีกว่าปาเรโคเยอะปาเรโคจะออกแนวความเข้าใจเชื่อมหรือว่าส่งบอลมากกว่าเซบายอสยังมีแบบเทคนิคแผ่วๆหน่อยลูกล่อลูกชนแบบนะครับผมอ่านมีคนถามมาว่าเอ็นริเก้มีปัญหาอะไรกับจอร์ดี้อัลบาก็ตั้งแต่อยู่บาร์ซ่าแล้วนี่ตั้งแต่ช่วงกับบาร์ซ่าใช่ไหมคือวันนี้ช่วงจำตอนที่บาร์ซ่าสร้างปฏิหารเจอกับเปเชได้ปะคือช่วงนั้นเนี่ยเขาดรอปอัลบาตัวสำรองแล้วใช้แบ็คเป็นพวกเชลินี่มาทีเยอร์อะไรพวกนี้ตอนนั้นมันมีปัญหามาสักพักนึงแล้วอะแล้วที่พี่เจมส์เล่าให้ฟังเมื่อวานที่บอกว่าตอนที่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเนี่ย uh-huh. เป็นเอเนสโตอัลบาเบเดเข้ามาแทนครับจอร์ดี้อัลบาเหมือนพูดออกมาว่าแฮปปี้นะแฮปปี้มากแฮปปี้มากอะไรแบบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะฮะใช่ใช่หรือว่าถ้าเกิดอยากจอดเรื่องจริงๆอย่างที่ผมแนะนำไปติดตามเพจของพี่เจมส์ลาลิก้าครับเขามีไลฟ์สดไปเมื่อคืนนี้เรื่องของนี่แหละจอร์ดี้อัลบาเลยแหละใช่ลงลึกหน่อยยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะฮะ
ไปดูข่าวสักหน่อยดีกว่านะครับคอมเมนต์ไปดูเรื่องของอิลคายคุณดูกันแล้วกันเขาบอกว่าหวังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้มากกว่าย้ายไปอยู่บาร์ซ่าดิเออมันเคยมีข่าวกับบาร์ซ่าตอนที่มันดังกับดอทมุนจริงๆอ่ะช่วงที่แกตอนอยู่ดอทมุนตอนจะไม่เจ็บหนักจนอ้วนอ่ะผมว่าโอ้โหถ้าเป็นสืบทอดชาบีเอเนเดสแล้วนะลงล็อกเหมือนกันนะพี่ไปนะใช่ตอนนั้นพี่อยากได้เพราะว่ามันก็มีแววตอนนั้นนะช่วงปี2012อ่ะแม่งมีไอ้นี่เว้ยไอ้แลมพาร์ดดำอ่ะแบล็คแลมพาร์ดอ่ะที่เพิ่งย้ายกลับไปจีนอ่ะชื่ออะไรวะลืมแล้ววะฟอรินโญ่เหรอเออฟอรินโญ่ฟอรินโญ่หลายคนเขามองว่าแบบเออจะมาแบบมาแทนมาแล้วเพราะว่าฟอร์มตอนนั้นแม่งดีจริงสุดท้ายแม่งไปสเปอร์นะครับแล้วก็เน่าส่วนกุนโดกันก็เป็นอีกคนที่เขามองว่าน่าจะได้ย้ายมาสุดท้ายมันก็ไม่เอาเนาะนะครับเออก็เหมาะสมกับการอยู่ซิตี้แล้วแหละคือจุดเปลี่ยนเลยคือแกนั้นเจ็บง่ายแต่เจ็บแต่ละทีเจ็บนานครับผมทั้งที่แบบความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยดีมากๆเลยนะก็เป็นกองกลางที่อย่างที่หลายๆคนคาดไว้อะคือเล่นแทนชาบีน่าจะได้นะครับสุดท้ายก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มหายไปหน่อยนึงคือแบบเอกลักษณ์ที่ผมว่าคล้ายชาบีเล่นบอล360องศาเก่งได้บอลแล้วบอลทิ้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคล้ายชาบีมากเลยชอบแบบเนี้ยแล้วผมว่าส่วนตัวนักเตะเองเนี่ยก็ผมว่าแมนซิตี้ได้ใจไปเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเป๊ปแบบมั่นใจใช่ไหมเจ็บก็ยังให้โอกาสแบบเขาซื้อมาตอนยังเจ็บอยู่ด้วยนะใช่ไหมผมว่าตรงนี้เนี่ยทำให้กุนกันแบบมีใจให้ซิตี้แหละแล้วอีกอย่างนึงคือแบบกองกลางของแมนซิตี้ที่เราดูกันจริงๆอ่ะซิลวาก็อายุเยอะแล้วอนาคตถ้าเกิดซิลวาโรยลาลงไปก็มีโอกาสที่กุนกันจะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าตำแหน่งอาจจะแบบเล่นคนละตำแหน่งกันในแท็กติกของเป๊ปใช่ไอ้ตรงซิลวาอาจจะเป็นแบนาร์โดมาเรสหรือว่าสเตอร์ลิงใช่ไหมครับซึ่งกุนโดการเนี่ยบางครั้งก็จะไปยืนแทนแฟร์นันดินโญ่คือเป็นมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะจ๋าไปเลยหรือว่าอาจจะไปยืนคู่เดอบรอยครับนะครับก็เหมาะสมแหละเพราะว่าเป๊ปเขามองกองกลางตัวเชื่อมพวกเนี้ยผมว่าเขามองขาดในการซื้อไปอยู่บาเยิร์นก็ไปดึงเตียโก้มาใช่ใช่เตียโก้ล่าสุดก็มีข่าวนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าซีดานมาคุมแมนยูเนี่ยวันก่อนเป็นโทนี่โครสใช่ไหมวันนี้เป็นเตียโก้ที่มีข่าวโยงว่าถ้าซีดานมาแมนยูแม่งจะมาด้วยเห็นจะไปเอาพวกฮาเมสไปเอาคาวานี่พวกนี้ด้วยเนี่ยเขียนไปเรื่อยเปื่อยซีดานแม่งบอกว่าเออจะกลับมาคุมไม่มีสักแอะที่เป็นแมนยูเลยนะครับคือเขาแค่บอกว่าเออยังไงก็ต้องกลับไปรับแพ้คุมทีมแหละเพราะว่ามันเป็นชีวิตเขาอะเขาแบบคุกคีมกับฟุตบอลมาตลอดพูดแค่นี้นะแต่ละข่าวเอาไปโยงแบบว่าโอ้ยแมนยูนะครับจากประเทศไหนครับอังกฤษครับอังกฤษครับนะครับคุณโบ๊ทครับดาวรุ่งเบอร์8ที่ดาร์บี้ยืมตัวมีแววไหมครับใครครับโบ๊ทน่าจะหมายถึงเมสันเมาส์หรือเปล่าไอ้นี่ป่ะแม็กคลักคันป่ะไม่ใช่โอ้โหนั่นไม่ใช่แผลแล้วไม่รู้ไม่ใช่ดาวรุ่งของเชลซีเมสันเมาส์ใช่หรือเปล่าลองคอนเฟิร์มมาอีกทีผมไม่แน่ใจเรื่องเบอร์เสื้อนะครับแต่น่าจะเป็นเมสันเมาส์ตกลงอาซาจะไปไหมโอ้ผมว่าถ้าดูจากฟอร์มอาร์เซนซิโอตอนนี้อาจจะยากแต่แฟนเชลซีอย่าเพิ่งเบาใจเพราะฟุตบอลมันเพิ่งเริ่มเองถ้าเล่นไปสักพักมาดริดมันเกิดตันขึ้นมามกราคมก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวมันบ้าเลยนะคูตินโญ่ที่เราไม่คิดว่ามันจะย้ายมกรามันยังย้ายได้เลยอ่ะแต่มันก็มีทฤษฎีที่เบาใจได้หน่อยก็คือมาดริดมันกำลังจะหาเงินสร้างสนามใหม่ครับอาจจะผ่อนเรื่องการซื้อตัวนะครับแล้วก็ไปเน้นกับสนามมากกว่าเพราะว่าแล้วลุงหลายคนก็เริ่มทยอยเจรจาต่อสัญญาแล้วก็บางคนก็ถูกวางอนาคตไปแล้วนะผมให้โอกาสอยู่ต่อนะครับนี่เขาบอกใช่เมาอะไรเบอร์แปด70% อาซาอาซาอยู่ต่อโอกาสอยู่ต่อนะครับใช่เป็นสัตว์มาเบอร์8ครับนี่คนนี้เขาเป็นนิวแลมบาร์นะนิวแลมบาร์เลยเหรอไม่ใส่เบอร์8เลยเหรอเออไปอยู่ดาร์บี้ยิงประตูเยอะมากไม่เคยเห็นเลยว่ะหน้าตาเป็นอังกฤษชุดเล็กเป็นเพลย์เมเกอร์เลยคนนี้ต้องดาร์บี้เป็นแลมบาร์คุมปะแลมบาร์คุมก็เนี่ยคือเป็นสัตว์มามันอยากไปอยู่ดาร์บี้มากนิวแลมบาร์ไปอยู่กับแลมบาร์เลยแล้วไปถึงคุยให้แลมบาร์เทรนให้เลยว่ามันถูกคนแล้วล่ะเฮ้ยเกรงใจแบล็คแลมพาร์ดหน่อยสิครับปาริโยปาริโยนะโดเลยมีคนบอกเรื่องอัลลี่ครับที่ถอนตัวจากทีมสร้างคลิปทางซาวเกตก็ยืนยันแล้วนี่ว่าเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยเออก็แบบให้ไปพักซะทำได้เปล่าอัลลี่ทำไม่ได้ดิบอสรู้ไหมว่าเขาเอามาจากไหนเอามาจากไหนรู้ยังเขาเฉลยแล้วว่าเหมือนกับเป็นลูกของเจมี่วาร์ดี้ก็ทำฮะลูกของเจมี่วาร์ดี้ลูกเหรอแล้วก็เห็นทำมือถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ชัวร์นะแต่เมื่อผมอ่านเจอมาในเดลี่เมลเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเหมือนกับอารีเล่าให้ฟังว่าเจอกับลูกเจมี่วาร์ดี้แล้วลูกเจมี่วาร์ดี้ถามว่าทำมืออย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทำก่อนอารีก็เลยทำบ้างแล้วทำได้ช่วงนี้นักฟุตบอลก็บางคนก็พยายามทำใส่รักท่าดีใจของตัวเองนะครับกระแสเรื่องของฟอร์ตไนท์ใช่ไหมกริสมันอารีก็เคยทำก่อนที่จะมีไอ้ท่าเนี้ยฟอร์ตไนท์คือท่าไหน
ท่า L L dance อ่ะที่มันและท่านี้คือท่าอะไรมันเพียงควงแขนก็ฟอร์ดไนท์แหละท่าควงแขนด้านหลังมันฟอร์ดไนท์มีหลายท่าท่าพี่เรียนเยอะนะทำไมซาเน่เลิกเล่นทีมชาติครับมันยังไม่เลิกไม่ใช่หรอครับแค่ถอนตัวไม่เลิกเลยครับเพราะว่าภรรยาเขาคลอดลูกครับคือก่อนนี้มีบอกว่าให้ผลว่าเหตุผลส่วนตัวใช่ไหมไม่ได้บอกเหตุผลเจาะจงอะไรเหตุผลส่วนตัวส่วนใหญ่แม่งคลอดลูกหมดเลยช่วงที่ผ่านมาทั้งซาเน่ใครวะเดโก้คอสต้ามีใครวะซิลบาซิลบาก็ตะก่อนนะแต่ตอนแรกเขาไปตีความว่าเกี่ยวกับโทนี่โครสหรือเปล่าที่ไปตำหนิรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนักเตะอย่างนี้ถ้าเกิดโดนรุ่นพี่ด่าแล้วถอนตัวมันก็ติ้งต้องไม่ตอบไม่หลับไม่ตอบไม่ผมว่ามันมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวเขาแต่ว่าซานเน่ช่วงนี้นี่มรสุมเหมือนกันแหละกับแมนซิตี้หมายถึงคุณนิติพงศ์บอกว่าท่าไหนท่าไอ้สลับแขนหรอไม่ใช่ฟอร์ดไนท์เหรอผมก็ว่าอยู่มันเป็นท่าเต้นใครสักคนนึงผมเคยเห็นอยู่ท่าเต้นอ๋อที่ว่าเต้นที่เป็นเด็กตัวเล็กๆใส่เสื้อสีขาเต้นผมก็นึกว่าฟอร์ดไนท์นะนั่นแหละไม่รู้ใครอะไรกันนะนะครับมันมีท่าใครที่เป็นเอกลักษณ์อีกวะดีบาร่ายังไงนะดีบาร่ามาสอะไรของมันอ่ะแต่โอซิลยังไงนะโอซิลโอซิลมันเอ็มเอ็มอะไรของมันเงี้ยวะโอซิลดูสิแต่ดูสิพี่โอ่งของเราดูสิเฉลิมแสงอ่ะโบ้ไม่ทันแน่เลยจำทันดีท่าอย่างไงท่าดีใจมาตูดี้ครับพาดีครับเออผมชอบนี่วะยังไงไองานที่ว่าฉลองแชมป์ของทีมชาติฝรั่งเศสไอกองเต้ซามูเอลอุมติตี้ที่มันเดินแบบต้นๆเลยพี่ไม่ดูเลยมันแต๋วอะไม่คือแบบไอ้งานเนี้ยกองเต้แย่งซีเลยนะเหรอคนอื่นแม่งมาท่าป๊อกบาเนี่ยเออดับเลยอ๋อที่มันเดินออกมาจากอุโมงค์คนอื่นนี่คือท่าแผ่วๆกองเต้แม่งเดินยิ้มออกมาแล้วก็จับลูกหัวถ้วยนิดนึงแล้วก็เดินไปไม่มีอะไรแย่งซีแล้วคนก็ปบมือให้คือคนอื่นที่เขาคิดท่ามาจากบ้านเลยนะเดี๋ยวกูต้องมาท่านี้นะเดี๋ยวไปจุดกัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเบสิกอะดีที่สุดแล้วธรรมดาธรรมดาแล้วคนก็แซวบอกว่าอะไรหยุดเมสซี่แต่มึงโกงไพ่อะไรเงี้ยกองเต้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าท่าดีใจของอะไรนะอย่างนี้ใช่ไหมมาจากท่าหมายกัดฟันจากเด็กในคอนเสิร์ตเคทตี้เพอร์รี่อ๋อใช่เคทตี้เพอร์รี่ใช่นี่มันต้องเต้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยที่แบบเต้นอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยพวงเร็วๆอ่ะไปถึงขั้นเต้นให้ดูเลยนะผมได้เห็นท่านี้ครั้งแรกตอนดูน้องปันเต้นผมก็งงน้องปันแววท่าจากไหนดูน่ารักดีก็เราไปเสิร์ชดูก็เจอเด็กๆคนนั้นอยู่จริงแต่ผมไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตอะไรไงมันเป็นเด็กผู้หญิงนี่มั้งใช่ไหมแต่ว่าตัดผมสั้นมั้งอ๋อหรอพี่ไม่รู้ว่ะพี่นึกว่าฟอร์ดไนท์ด้วยซ้ำครับคุณไปพูดถึงแฟรงกี้เดยองหน่อยครับผมว่าแจ่มว้าวมากเลยตัวนี้บาซ่าไม่เอาลิเวอร์พูลขอนะแจ่มจะแถมแจ่มว้าวจริงตอนนี้จริงเหรอเล่นดีจริงผมไม่เคยเห็นเล่นเลยพี่ว่าแม่งเหมือนชาบีเลยอ่ะอารมณ์มันเลยเหรอเอ้ยเล่นดีแฟรงกี้เดยองปัญหาคือหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่ในทีมชาติหรือว่าคนฮอลแลนด์อ่ะรุ่นพี่เขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งย้ายไอจีจีวานาดมก็เพิ่งแนะนำเหมือนกันบอกว่าอย่าเพิ่งย้ายทีมนะครับเพราะเด็กฮอลแลนด์ตอนดาวรุ่งเนี่ยแม่งเก่งเหลือเกินพอโตปุ๊บแม่งเอาระดับคล้ายชาติอะไรวะเก่งตอนเด็กหลายชาตินะครับก็นั่นแหละเดยองคือเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมผมให้คำนิยามเขาเบอร์6ดีกว่าเบอร์6เออนะครับก็ประมาณชาบีแหละใช้ได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนเจอฝรั่งเศสไปเล่นเกมรับอ่ะโดนเอ็มบัปเป้โยกเสียหมาเลยนะไม่ยอมเข้าบอลเดินยืนดูเฉยๆน่าตบกระบาลจริงโอ้เอ็มบัปเป้ต้องยอมมันด้วยนะแต่เกมนั้นโชว์ของจริงนะจังหวะที่แบบไม่ค่อยมีอะไรก็มีตอกซ่อนมีแบบงัดอะไรอย่างนี้นะพยายามเล่นโชว์อะที่ลูกผมยังโชว์เลยคือนอกตัดหน้ายิงเลยนอกจากบาร์ซ่าแล้วเนี่ยไอ้แฟรงกี้เดยองก็มีกับสเปอร์เหมือนกันนะที่จะตัดหน้าเนาะคือบาร์ซ่าเนี่ยซื้อกองกลางคนใหม่แน่แต่เขาบอกว่ามันมีข่าวอยู่3คนใช่ไหมมีเดยองเนี่ยมีอาเดรียนราบิโอแล้วก็มีปอปอกบาอันต้องเลือกได้ที่ไปเชียร์บาร์ซ่าอยู่แล้วอยากได้ใครพี่อยากได้แฟรงกี้เดยองแล้วก็วีดาวก็ขายไปเอ้ยโหมาเองมาไม่ถึงไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมอ่ะมันซื้อมาเหมือนมันแก้ขัดอ่ะนะซื้อมาเองเหมือนแพนิคบายอะไรเงี้ยนะฮะแพนิคบายอะไรเงี้ยป่ะเออพี่ตกกังวลแล้วก็แบบซื้อมานะบอกแฟรงกี้ต้องมาสเปอร์ครับหรือแมนซิตี้ให้โอกาสเด็กเยอะไปบาร์ซ่าแหละนะบาร์ซ่าไปนะไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่ครับเอ็มบัปเป้ผมว่าคล้ายๆเปเล่บราซิลตอนที่ได้แชมป์โลกเลยนะครับเอ็มบัปเป้คล้ายใครรู้ไหมครับคล้ายดีด้าครับโกบราซิลหน้าตาเลยคล้ายเต่าลินจาคล้ายดีด้าเต่าลินจาก็มันเขาเคยวิเคราะห์กันแล้วว่าตอนปี98ที่จัดบอลโลกที่ฝรั่งเศสที่บราซิลไปดีด้าจะไปไข่ทิ้งไว้คล้ายจริงๆหน้าเหมือนกันเป๊ะเอ็มบัปเป้ที่ผมว่า
เด็กมันเด็กนรกจริงๆนะนี่เขาบอกว่าฟานไดกับซีดุมซีดุมคือใครซีไอวานาดุมชอบทำท่าซีดานเธอไงทำงานหน่อยเป่าเยอะๆคือยังไงฮะเขาว่าไง VVD ฟันไดกับซีดุมเป่าเยอะๆอ๋อหมายถึงว่าเป่าหูอ๋อเป่าหูแฟงกี้นะคู่อ๋อฮอลแลนด์อ๋อยุคที่มาอยู่ลิเวอร์พูลผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงแบบไปเป่าแบบจราจรแบบตรวจแอลกอฮอล์ไม่ใช่เป่าหูเป่าหูลิเวอร์พูลก็เคยมีเด็กสุดยอดองค์กลางอยู่แล้วนี่ครับใครครับซาเมตเยซิลใครอ่ะโอ้โหตั้งนานละเอาเหรอซื้อมาแล้วหายไปเลยขอข่าวลูกชอหน่อยครับก็เหมือนกับว่าเกมเจอวัตฟอร์ดลงไม่ได้คอนคัชชั่นใช่ไหมแต่เขากระเทือนทางสมองหรือว่าศีรษะนั่นแหละใช่ใช่มันมีกฎบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าโปรโตคอลอ่ะครับเป็นแบบข้อกำหนดการที่ต้องทำร่วมกันของแบบพยาบาลสากลอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดมีการกระทบกระเทือนทางศีรษะสำหรับนักกีฬานะหรือสมองอะไรพวกเนี้ยป้องกันไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดถึงขั้นหมดสติอ่ะต้องห้ามกลับมาลงเล่นหรือว่าต้องพักอย่างน้อยๆ 7-14 วันระหว่างเพราะวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้หน้ากากออกซิเจนเลยนะใช่ใช่ใช่ก็เลยคือต่อให้ลูกชอบบอกว่าผมลงได้ว่ะผมพร้อมอ่ะก็ไม่ได้เพราะว่าลงเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับส่วนเกมกับยังบอยส์ในแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์หน้านี่ต้องลุ้นอีกทีนึงพี่คนบอกเยซิลมาแล้วเนี่ยเนี่ยเยซิลเนี่ยคุณเบิร์ดเนี่ยตอนนั้นหวังมากว่าจะเกิดหายเฉยหายไปเลยอ่ะจริงๆลิเวอร์พูลช่วงนึงกว้านซื้อดาวรุ่งมาตลอดนะครับมีนี่อีกมีนี่อีกนิวซีดานใครบรูโน่เชรูเออโอ้หายไปเลยแล้วก็อะไรนะผิวสีที่เกิดมาที่เคยมาอยู่ในไทยด้วยอ่ะฝรั่งเศสอ่ะปองโกฟอลองซีดีมาปองโกแมนดิกเองก็เชนมีอาริยาดีแยนะพอกันแล้วเชนมีอาริยาดีแยนี่จะมาซื้อเป็นแพ็คคู่นี่ใช่ไหมครับฝรั่งเศสอ่ะครับไม่ถึงใครไม่ถึงใครที่ว่ามาพร้อมกับปองโกอีกคนนึงอ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้เชรูว่าวะใช่เออใช่เชรูไหมไม่รู้ว่ะจำไม่ได้แล้วผมจะไม่แน่ใจนะนี่คุณนายสักแก้วบอกฟันธงสเปอร์แพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ครับเผื่อแล้วกันมาดีกันเนาะคุณนายเนี่ยรู้เลยนะว่าเป็นแฟนทีมอะไรนะลิเวอร์พูลนะครับผมมีคนถามอาลีเจ็บหนักไหมครับแล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วนะว่าซาวเกตยืนยันแล้วว่าเจ็บไม่หนักแค่แบบว่าอยากให้พักด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ถอนตัวไปคุณนิติพงศ์อ่ะอีกสักคอมเมนต์แล้วกันนะครับครับผมถ้าเชลซีอยากได้แชมป์ปีนี้ต้องใช้ชิรูครับกองหน้าตัวชงตัวเสริมวงจุ้ยดิถึงลงไปไม่ยิงแต่ว่ามีในสนามแล้วทีมได้แชมป์ครับครับนี่ครับฝรั่งเศสยิงไม่ต้องกรอบเลยตลกนะแต่มันชงดีนะเป็นกองหน้าที่ชงเก่งแต่มันเป็นกองหน้าในสถิติที่ยิงประตูขึ้นชั้นแล้วนี่ใช่ไหมขึ้นมาเทียบใครแล้วแซงซีดานแล้วสามสิบสองสามสิบเอ็ดเนี่ยผมจำไม่ได้นะแซงซีดานคือถ้าเกิดว่าจะเบอร์หนึ่งเลยคือเทเลยองลี51ประตูใช่ไหมถึงตรงนี้เนี่ย19ลูกยากยากในวัย31แล้วนะชิรูแล้วยาก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 ที่จะแซงไปตรงนั้นเดี๋ยวพี่ไปไล่ข่าวก่อนแล้วกันนะมันเหลืออีก2อันที่ยังเตรียมมาแล้วไม่ได้ใช้นะก็มีเรื่องของมาเซโลที่ว่ายอมรับบทลงโทษจำคุก4เดือนนะครับก็ในสเปนก็จะมีเรื่องของการเลี่ยงภาษีที่นักบอลโดนบ่อยล่าสุดเป็นมาเซโลที่โดนไปแล้วต้องจ่ายค่าปรับนะครับเพราะยอมจ่าย 750,000 ยูโรคือ28ล้านบาทถ้าเกิดโทษจำคุกเนี่ยถ้ามันไม่ถึง2ปีอ่ะยอมจ่ายค่าปรับครับคือจบใช่แต่ต้องเป็นครั้งแรกนะถ้าเป็นครั้งที่2ไม่เคยมีคดีมาก่อนนะใช่ก่อนหน้านี้ของมาดริดก็เป็นลูก้าโมดริชนะครับที่ขึ้นศาลไปนะครับก็จะมีหลายคนนะอย่างนี้แหละรวมถึงเรื่องของลาลิก้าที่ว่าจะไปเตะที่สหรัฐนะครับก็ฝ่ายของลาลิก้าเนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องขอจัดแมตช์ระหว่างคิโรน่ากับบาร์ซ่าจะไปเตะที่มายามี มายามีนี่ก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็จะไปทำตลาดตรงนั้นปัญหาคือทีมใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากไปแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เขาตกลงกันก็ต้องไปอยู่ดีนะครับก็คนไม่ค่อยพอใจกันเยอะมีโอกาสที่จะสไตรค์กันด้วยนะครับผมอยู่ตรงเรื่องนี้นะครับครับอันนี้คุณก้องบอกว่าอีก2ลูกเนี่ยชิรูแซงเทเซเก้แล้วนะครับอุ้ยโอ้ยเทเซเก้จับอีกเทเซเก้เลยเหรอจริงเหรอแซงเทเซเก้เลยเหรอผมไม่ชัวร์นะว่าเทเซเก้ยิง30เท่าไหร่พูดถึงเทเซเก้ถึงบอลโลก2006เลยยิงจุดโทษโทนคาแต่จริงผมชอบมากชอบเทเซเก้ครบบอลไลมากเลยทักษะตอนได้ดีเลยนะโกลเด้นโกนี่มันเป็นแบบความทรงจำเลยนะเพราะมันหมดแล้วอะยูโร2000ป่ะเออยูโร2000ยูโร2000มีคุณบูแมนนี่ยังให้ข้อมูลเรื่องเยซิลเยซิลเขาแซวพี่ไปแล้วบอกว่าโอ้ยแฟนลิเวอร์พูลหลายคนยังลืมชื่อนี้ไปแล้วเลยแต่คุณไฟจำได้เลยคุณไฟแอบเชียร์ป่ะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะแชมป์เป็นผู้สื่อข่าวเหมือนกันเขาลา
เขาไปทำงานที่อื่นแหละครับก็พูดถึงเยซิลแซวบ่อยเขาบ่อยไม่จำได้ครับครับผมอ๋อนี่ไงอีกคนนึงคืออันโตนีเลตเล็กที่ซื้อมาเลตเล็กผมว่าเลตเล็กนี่หนักกว่าปองโกอีกนะปองโกนี่ยังโอเคนะครับมีอะไรอีกไหมเฮียบูเรสเปกหายเจ็บก้นเจ็บขาหรือยังครับอ๋อที่ไปล้มมาล่าสุดใช่ไหมที่ไปดูเกมสเปนอังกฤษอ่ะอังกฤษสเปนอ่ะล้มแรงเลยนะไอ้เล่นมุกเปล่าไม่มุกแล้วไปข้ามไม่ผ่านเลยไงนะเล่นล้มแรงมากแล้วล้มแบบแทะแทะแทะเลยนะ50กว่าด้วยโดนแซวยับเลยนะครับดีนี่ไม่เป็นอะไรมากนะใช่มีคนถามเรื่องนาโปลีมาว่าจะมีข่าวย้ายสนามหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแวบแวบนะยังไงดิ๊กพี่ไม่เห็นกันว่าไอ้โรเลนติสอะไรน่ะออเรโอเดียร์โรเลนติสเขาบ่นๆอยู่เรื่องสนามอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมยังไม่ได้อ่านเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะฮะครับครับนี่เป็นมาเฟียเลยโดยโรเลนติสเนี่ยโอ้แล้วก็ไปเรื่องอะไรวะซารีใช่ไหมไม่ผมติดตามเขามานานแล้วเขาค่อนข้างจะแบบมาเฟียจ๋ามากใช่ใช่ใช่นาโปลีเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องมาเฟียนะนาโปลีเนี่ยเป็นเมืองที่อย่างนี้เยอะนะครับพวกผู้มีอิทธิพลมั้งถ้าเคยอ่านหนังสืออะไรมาสมัยก่อนนะเห็นเขาพูดถึงอยู่เหมือนกันหรือว่าอัตประวัติชีวิตของบาโลเตลลี่เคยไปใช้ชีวิตที่นาโปลีหรืออะไรนี่แหละมันก็เคยมีพูดถึงเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับเจเพรสสบายหนุ่มนะไปหาซื้อหาใช้มาใส่กันได้รับรองใส่สบายแน่นอนทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อถึงที่ก็ได้นะครับสามารถสั่งทางผ่านไลน์ยังได้เลยนะทักทางเพจก็ได้ยังไงก็ติดต่อติดตามไว้ที่เพจของเขาเรามีตรงท้ายแคปชั่นเราใช่นะครับโอเคนะช่วงนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาข้าวกินกัน